พี่เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็อยู่ประเทศไทยนี่แหละแต่เป็นทางภาคใต้ของประเทศไทยค่ะที่บ้านเลยคุณพ่อคุณแม่จะเป็นค้าขายแล้วก็ทำสวนยางพาราค่ะมองตัวเองว่าเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ซึ่งแบบหาเงินเองออกทำงานเองแล้วก็สามารถเลี้ยงลูกเองได้พี่ทำงานกับกรุงเทพทราบการชีวิตมาปีนี้เป็นปีที่15แล้วค่ะทำไมพี่ถึงเจาะจงที่จะเลือกทีมงานเป็นผู้หญิงผู้หญิงมีความละเอียดอ่อนในการเข้าถึงทุกๆกลุ่มคนได้และเพราะผู้หญิงถ้าเป็นมุมของลูกค้าแล้วเขาชอบในการออมเงินชอบในการวางแผนในอนาคตชอบในการที่ครอบครัวมีความมั่นคงเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะเป็นคนตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านธุรกิจการชีวิตทุกๆอย่างเลยค่ะถ้าเราได้วางแผนก่อนพี่คิดว่าเหตุผลที่ทำให้พี่มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเพราะทีมงานพี่ก็คือเป็นผู้หญิงซะประมาณ 80% การที่เราจะปิดการขายกับลูกค้าผู้หญิงมันจะได้ง่ายกว่าเพราะผู้หญิงคุยกับผู้หญิงรายละเอียดหรือว่าข้อปลีกย่อยมันเข้าใจได้ง่ายกว่าเป็นผู้ชายพี่มองว่าถ้าบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะน่าจะเป็นการตีตลาดได้